ถ้ามันจอดอยู่ตรงนั้นภาษาที่เรียนรู้จักกันดีก็คือสแตติกพลังงานนี่มันซ่อนอยู่ในคำว่าสแตติกสแตติกมันคืออะไรสแตติกกับคอนสแตนต์อีกแล้วเอาภาษาที่เรียนกันมาอย่างนี้ถามว่าโต๊ะตัวนั้นมันอยู่อย่างนั้นจะเรียกมันได้ว่าสแตติกได้ไหมก็เรียกมันว่าคอนสแตนต์ก็แล้วกันตึกอาคารหลังนั้นก็คือคอนสแตนต์ก็แล้วกันเสาสะพานคือคอนสแตนต์เหมือนกันทุกๆตัวที่มันคอนสแตนต์แม้กระทั่งภูเขาทั้งลูกเป็นคอนสแตนต์รวมแล้วก็มาที่จุดเดียวคือสแตติกรู้สึกนะพอเวลามีสแตติกปุ๊บมันจะมีคำหนึ่งอิเล็กโทรสแตติกเป็นไฟฟ้าอีกแล้ว ไฟฟ้าที่ว่านั้นคือไฟฟ้าสถิตนะคุณโยมไฟฟ้าสถิตเนี่ยคือไฟฟ้าธรรมชาติไฟฟ้าธรรมชาติอยู่ในตัวเรานั่นนะครับที่ผมก็ปวดหัวปวดเทศนั่นแหละใช่แล้ว หัวไหล่คอนั่นแหละครับคือไฟฟ้าธรรมชาติไฟฟ้าสถิตนั่นแหละให้รู้ไว้ไอ้ผมเนี่ยบอกให้รู้ผมจะเข้าใจภาษาพวกนี้ที่ผมช่วยคนมาหาช่วยคนเยอะแยะก็คือพนักงานบริสุทธิ์นี่นะครับตัวเนี้ยแต่พนักงานบริสุทธิ์ตัวเนี้ยมันจะซ่อนอยู่ในคำว่าสแตติกศูนย์กลางของโลกแล้วกันศูนย์กลางของตัวเราพอเวลาผมมูฟแป๊กแป๊กมันก็เป็นไดนามิกแค่นั้นเองไอ้ไดนามิกตรงนี้นะฮะเป็นไฟฟ้าครับจะรู้ได้โดยผ่านความรู้สึกที่นั่นเอานะเข้าเป้านะเดี๋ยวผมสัมผัสตัวแล้วนะจะรู้สึกเช่นรู้สึกขณะนี้หูมันวิ่งๆเหมือนจิ้งหรีดแน่นี่แหละคือระบบประสาทนะครับนิวโรซิสเต็มระบบไฟฟ้าสถิตอยู่ในร่างกายซึ่งมันไม่เท่ากันก็คือประจุบวกลบอีกแหละใช่ไหมทั้งสองสิ่งนี้เมื่อไม่เท่ากันก็รับกันเบรกกันรับกันเบรกกันด้วยความถี่สูงมันก็เลยมีเสียงดังวีดวีดวีดทีนี้พอเวลาจับปุ๊บผมจับบาลานซ์เลยมันบาลานซ์ตรงไหนเมื่อกี้ผมว่ามันอยู่ตรงกลางระหว่างไงถ้าหาว่าค่าลบของท่านมากอิเล็กตรอนมากมันก็มาหาตรงนี้ถ้าบวกมากมันก็มาหาผมนั่นเองเพราะว่าตัวผมเป็นตัวแชร์ให้นี่คือความมหัศจรรย์ของพลังงานบริสุทธิ์ที่มันเวิร์กแล้วมันก็เป็นไฟฟ้าสถิตมันไม่ใช่แค่ตัวบุคคลนะช้างทั้งตัวยังได้ด้วย เออสัตว์ทุกตัวมีหมดยังไม่พอนะยังได้ในกรอบอ้างอิงถึงโลกไปนี้ด้วยครับไฟฟ้าสถิตเนี่ยถึงบอกว่าการค้นพบทีนี้ผมบอกว่าที่ผมเจอเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าที่เข้าไปค้นพบดวงจันทร์ดาวขามยิ่งใหญ่กว่าเยอะอันนั้นมันอยู่นอกตัวไม่มีประโยชน์กับพวกเราเจ้าค่อยเลยครับเห็นไหมฮะนักวิทยาศาสตร์ไปนู่นมันเป็นประโยชน์ของเขาไปของเขามีงบประมาณไปก็มีเงินมีใช้จ่ายต่างๆอยู่รู้ราไปคิดไปแต่ก็มีความทุกข์ตามพุทธศาสนาบอกไว้เมื่อมีตัวตนเมื่อใดเจ้าก็มีทุกข์ทั้งนั้นแหละครับสักวันผมจะประกาศตัวตนที่จะรักษาให้พวกนักฟิสิกส์นักฟิสิกส์เดี๋ยวจะมีปัญหาเยอะฟิสิกส์เขาจะคิดมากคิดเล็กคิดน้อยคิดย่อยคิดยับง่ายๆคือกลุ่มวิศวกรนะครับแล้วท่านเป็นวิศวกรหรือเปล่าเนี่ยเออแล้วไป ไม่ติดกลุ่ม กลุ่มเนี้ยฮะกลุ่มที่หนักมีรายได้เยอะแต่สูญเสียไปกับแพทย์เยอะมันทีเนี้ยสูญเสียเยอะยิ่งคนที่มีความรู้มากยิ่งสูญเสียไปกับการแพทย์ไปเยอะแยะรับรองได้เลยครับเพราะว่าผมบอกว่ากลับมาเธอกลับมาหาธรรมชาติเธอสมบัติที่หามาได้ค่อนครึ่งชีวิตเนี่ยไม่ต้องไปให้เขามาเข้าใจตัวเราซะมันมาถึงยุคของมันแล้วผมก็ทำรายการไปเรื่อยแหละบ้านเราดูทีวีสถานีแห่งปัญญาตอนนี้คอนเซ็ปต์มันอยู่ตรงนี้ก่อนนี้
บ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอนนี้เปลี่ยนคอนเซปต์ใหม่บ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญาเนี่ยคุยกันเนี่ยได้รับปัญญาได้เข้าใจความเข้าใจมันเหมือนกับเหลาดินสอมันแหลมคมไปเลยครับเหลาดินสอนี่ฟังกันเนี่ยเราไปเลยมันถึงปลายสุดปุ๊บโอ้โหมันไปต่อไม่ได้สิ่งนี้มันเขาบอกว่ายอดเจดีย์มีเพียงหนึ่งเดียวไอ้โทษยอดเจดีย์สูงสุดมีเพียงหนึ่งเดียวเจดีย์มีเยอะๆเนาะไม่รู้อะไรมันสูงกว่าอะไรแต่มีหนึ่งเดียวก็นั่นยอดสูงสุดไม่มีสิทธิ์เท่ากันได้ยอดภูเขาก็ไม่มีสิทธิ์เท่ากันได้ความสูงมันไม่เท่ากันเพราะอะไรมันห่างกันแค่หนึ่งโมเลกุลอย่างเงี้ย มันเกินกันแค่หนึ่งอะตอมหนึ่งโมเลกุลอย่างเงี้ยไอ้ตรงไหนอะไรเป็นเนี่ยพอไหวไหมครับถ้าหากว่ามาพูดถึงตรงนี้แล้วถ้าพอไหวแปลว่าเข้าใจเรื่องเข้าถึงก็คือเรื่องของผู้เข้าถึงโอเคไหมครับมันคงเข้าถึงได้ในที่เดียวกันไม่ได้หรอกครับเพราะมันนั่งคนละที่มันมาแทนที่กันไม่ได้ความไม่เหมือนกันครับมันเหมือนกันไม่ได้หรอกในวินาทีนี้ 8,000 ล้านคนไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เลยเพราะมันนั่งอยู่คนละที่แล้วติ้งกิ้งมันก็ไม่เหมือนกันอยู่วันค่ำแต่ฟิลลิ่งที่จะแลกกันอยู่ตอนนี้มันจะเหมือนกันเลยโอเคนะอยู่ฟิลลิ่งที่ปวดอะไรแบบโอเคนะดูนะในตัวเหยียบหลังเท้าผมครับเหยียบธรรมดาเอาละตอนนี้มีอยู่ไหมไหล่คอหลังมีนะมีค่ะดูมันจะหายนะโอเคครับทำตามคำบอกข้อตกลงกันเบื้องต้นเวลาผมสัมผัสปุ๊บผมถามว่าเจ็บไหมเนี่ยหลังมือเจ็บไหมครับเจ็บนิดหน่อยมากกว่านี้ได้ไหมครับได้ค่ะยังได้อยู่ลองดูลองเฉยไหวไหมครับได้ค่ะยังไหวอยู่เลยแน่ใจได้นะเอาแค่นี้ก็พอเอาแค่รู้สึกรวมความแล้ววัดที่ความรู้สึกดูนะครับคอจะหายคอไหล่หัวใช่ไหมกลุ่มออฟฟิศซินโดรมนั่นแหละครับผมเรียกว่าโรคไฮเทคของผมมันซูเปอร์ไฮเทคแป๊บนั่งตั้งฉากนั่นนะครับลองก้มเงยแงนสิครับก้มเงยแงนอ่าฮะดีมากครับแงนไปนะเข้าจังหวะกันแค่นี้เองตรงนี้ไม่ใช่สะกดจิตแน่นอนเพราะสะกดจิตมันก็จะทำให้เราไม่รู้สึกตัวอันนี้เรามีความรู้สึกตลอดโดยต่อเนื่องจึงไม่เรียกว่าสะกดจิตนะครับมันเป็นความเข้าใจตามต่อไปก็สายหน้าซ้ายขวาสุดขวาสุดซ้ายทำไปนะครับสุดขวาสุดซ้ายก้มเงยแงนเงยก้มสลับกันได้ครับดูมันจะหายหัวไหล่คอเนี่ยหายแงะไม่มีเหลือเจ็บตอนนี้เจ็บแล้วหายใจซะมือขวาเฉพาะมือขวาแขนทั้งแขนด้วยข้อมือข้อมือค่ะข้อมือนะซ้ายไม่มีนะค่ะดูนะดูแล้วว่าที่นี่มันตกตะกอนที่นี่เยอะผมปรับแป๊บเดียวเองผมถามเลยนะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ด้วยคอไหล่หลังโอมไหมยังได้ยังได้พอได้หรือได้เข้าท่ารู้สึกเข้าท่าเนาะคิดเปอร์เซ็นต์ประมวลผลให้ได้ประมวลเล่นๆเพราะมันเป็นเรื่องของตัวเราเราต้องประเมินเองอย่าให้ใครมาประเมินให้เราหลักการประเมินทุกวันนี้ครูเหมือนกันมีคนอื่นมาประเมินครูวิชาชีพครูไอ้คนทำผลงานก็ถามน้ำน้ำรับปฏิกิริยาก็ยื่นผลงานให้ผู้อื่นก็มาประเมินใครก็ไม่รู้ที่นี่คือพวกมาจับผิดอ่ะแก้แล้วแก้อีกทีเนี้ยคนทำใช่
ถึงขั้นผูกคอตายก็มีนะให้ดูทุกวันนี้ทางด้าน